วัสดีครับผมโปรออฟสอนกอล์ฟที่ขอนแก่นนะครับหรือที่เรียกผมว่าโค้ชช็อปก็ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการท็อปสวิงแล้วกลับมาสู่ดาวสวิงนะครับหรือในคำที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่านะครับการทรานซิชันนี่เองนะครับก็มาลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวคิดเป็นไอเดียเป็นวิธีการหนึ่งที่นำไปเลือกใช้และก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับลองติดตามชมกันดูครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของการเริ่มจากท็อปสวิงแล้วมาดาวสวิงทวนคราวที่แล้วก่อนนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วผมให้ควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็เหวี่ยงไม้ออกไปใช่ไหมครับควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็เหวี่ยงไม้ลงมาแล้วก็จะได้แนวสวิงนะครับที่เราพอมองเห็นภาพแล้วว่าเราจะเหวี่ยงลงมาในบริเวณแถวๆนี้หรือองศาประมาณนี้นะครับคราวนี้ช่วงจังหวะของการที่เราขึ้นไปสู่ท็อปสวิงนะครับช่วงการที่เราปล่อยไม้ลงมานะครับสังเกตครับว่าท็อปสวิงแล้วกลับมาสู่ดาวสวิงกลับมาสู่ฮาร์ฟสวิงแล้วให้ควงตรงนี้ใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เราให้สังเกตด้านซ้ายนะครับผมให้มีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดสกิดความรู้สึกแล้วกันหรือจุดทริกเกอร์นะครับว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนจังหวะในการที่จากท็อปสวิงมาเป็นดาวสวิงได้ยังไงบ้างนะครับให้ทุกคนลองนะครับยกเท้าซ้ายขึ้นมาอย่างนี้ครับปลายเท้าซ้ายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองหมุนนะครับหมุนในลักษณะที่ผมทำอยู่นี้ก่อนนะครับและในลักษณะนี้อยากให้รู้สึกไปที่จอยหรือว่าข้อต่อของข้อสะโพกนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกเชิงกรานใช่ไหมครับกระดูกเชิงกรานก็จะมีข้อสะโพกอยู่สองด้านนี้นะครับใช้วิธีนี้ก่อนครับเราหมุนหมุนข้อสะโพกนะครับหมุนข้อสะโพกนะครับไม่ใช่หมุนไม่ใช่หมุนหัวเข่าไปนะเราต้องหมุนแล้วให้รู้สึกว่าถ้าเราเอามือมาจับตรงนี้เราจะสูบกล้ามเนื้อตรงนี้มันเคลื่อนเป็นหลักนะครับแล้วขาท่อนล่างนี้มันก็จะเคลื่อนตามเองทั้งหมดนะครับนี่มาลองดูนะครับพอเราขึ้นไปถึงท็อปสวิงนะครับจังหวะที่จะท็อปแล้วกลับมาฮาร์ฟตรงนี้ครับท็อปแล้วกลับมาฮาร์ฟให้เราทำลักษณะนี้ครับขึ้นไปปุ๊บท็อปแล้วเราก็เปิดเลยครับเปิดฮิปตรงนี้นะหรือในตอนแรกบางคนอาจจะรู้สึกว่าเปิดเป็นการเปิดเข่าก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วจุดสำคัญคือการเปิดจุดข้อสะโพกตรงนี้นะครับนะครับปุ๊บเปิดข้อสะโพกดูทีนะครับปุ๊บท็อปเปิดข้อสะโพกเปิดข้อสะโพกเปิดข้อสะโพกเห็นไหมครับพอเปิดข้อสะโพกได้แล้วให้ทำลักษณะไหนขึ้นไปท็อปปุ๊บเปิดข้อสะโพกนะครับอีกทีนะครับขึ้นไปท็อปปุ๊บเปิดข้อสะโพกแล้วไม้มันก็จะจากที่จากท็อปสวิงครับมันจะเข้ามาสู่แนวดาวสวิงตรงที่เราได้ฝึกไปก่อนหน้านี้นะครับลองดูใหม่นะครับขึ้นไปท็อปสวิงปุ๊บเปิดข้อสะโพกเปิดข้อสะโพกเปิดข้อสะโพกนะครับอันนี้พอเปิดข้อสะโพกเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปท็อปสวิงเปิดข้อสะโพกแล้วเห็นไหมครับไม้จะกลับมาสู่ในแนวที่ควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็เหวี่ยงผ่านลูกกอล์ฟนะครับมองได้ด้านหลังนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นไปท็อปสวิงนะครับแล้วก็เปิดข้อสะโพกเปิดข้อสะโพกนะครับไม้กลับไปอยู่ในแนวท็อปสวิงควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปนะครับงั้นจังหวะของการที่เราจะเปลี่ยนช่วงท็อปสวิงลงมาเป็นดาวสวิงเราสามารถที่เราจะใช้ข้อสะโพกนี้เป็นตัวเริ่มสกิดหรือว่าเริ่มเป็นตัวทริกเกอร์ในการที่จะเปลี่ยนจากท็อปสวิงมาสู่ดาวสวิงนะครับเดี๋ยวลองชมมาดูครับเช็คก่อนนะครับขึ้นไป first parallel half หันท็อปสวิงข้อสะโพกลงควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปลองดูนะครับนี่เลข7นะครับก็ตำแหน่งบอลจะมาค่อนมาจากตรงกลางมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับขึ้นไปขึ้นฟอสเรลฮาร์ปตัวปุ๊บขึ้นไปสู่ท็อปเปิดข้อสะโพกควงไปควงกลับควงไปควงกลับ
ควงไปควงกลับควงไปควงกลับไปควงกลับควงกลับนะครับลองรอบนะครับไปแล้วนะครับ first parallel half ฟึบขึ้น top swing ข้อสะโพกลงมาครับ half swing ลงไปพวงกลับลงไปพวงกลับแล้วก็นะครับนี่เราลองทำเชื่อมนะครับลงไปเลยขึ้นไปฟึบขึ้น half top เปิดข้อสะโพก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 นะครับก็จะเป็นจังหวะที่เราสร้างจังหวะในการเปลี่ยนลงมาสู่ดาวสวิงฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับเราสามารถเอาไปปรับใช้กับเรื่องลูกสั้นได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราจะขึ้นไปที่ฮาร์ปสวิงแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนจังหวะทรานซิชันอยู่ในช่วงฮาร์ปสวิงเราก็จะสามารถขึ้นมาปุ๊บเราก็หน่อใช่ไหมครับพอเหวี่ยงขึ้นมานิดนึงเราก็เปิดตัวข้อสะโพกตัวนี้เราก็จะได้ส่งจังหวะลงมาได้นะครับดูใหม่อีกทีนะครับสมมติเราขึ้นไปที่ฮาร์ปสวิงแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เหมือนเป็นทริกเกอร์ในการหยุดการท็อปสวิงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทรานซิชันแล้วก็ดาวสวิงลงมาสู่ลูกกอล์ฟนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อที่เราอยากจะให้ไม้มันหยุดแถวๆ first parallel หรือแนวขนานหรือตำแหน่งแรกนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปฟึบเปิดใช่ไหมครับอีกทีนะครับขึ้นไปเฟิร์สเปิดเห็นไหมครับพอเราเปิดฮิปตรงนี้แล้วนะครับร่างกายหรือว่าชายโครงทุกอย่างปุ๊บมันก็จะทำการหมุนแล้วก็เข้าสู่แนวปะทะนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อธิบายเรื่องของจังหวะท็อปมาสู่ดาวสวิงหรือทรานซิชันนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปลองตามมาดูนะครับว่าเมื่อเข้าสู่จังหวะปะทะแล้วจังหวะก่อนปะทะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองไปฝึกวิธีนี้ดูนะครับเพื่อเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกตัวนึงนะครับพอเราเข้าใจร่างกายตัวเองเข้าใจแรงของตัวเองเข้าใจจังหวะที่เคลื่อนไหวที่มีทริกเกอร์หรือว่ามีจุดสะกิดต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะรับรู้แรงที่เราต้องการให้มันสวิตไปสวิตมาหรือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างชัดเจนนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่เราจะเอาตรงนี้ปุ๊บข้อสะโพกตรงนี้เอาไปใช้ในการที่จะเข้าปะทะได้นะครับในคลิปต่อไปลองตามมาดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเรื่อง transition โดยใช้ทริคของการเปิดข้อสะโพกครับสวัสดีครับ